นับสนุนโดยม่วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีขอต้อนรับพลอยมันครับเดือนแห่งความหลากหลายทางเพศวันนี้เราก็เลยเรียกว่ารายการโรตี้ที่ผู้ชายมาตามหาความรักเขาเป็นผู้ชายที่บอกเขาไม่ได้ปิดนะเป็นรายการเกี่ยวกับพวก LGBT ด้วยก็คือเล่นกันแหละพวกเราเนี่ยแหละแล้วก็คือน้องๆเองเขาก็แบบพี่ชายก็ไม่รู้ว่ากินกันในบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยหลายคนถามไปได้อยู่ในสระว่ายน้ำคือมีเคลียร์กันบ้างไหมหรืออะไรบ้างไหมอยากรู้มันกลายเป็นกระแสที่คนพูดถึงเยอะที่สุดโอเคมีคนมาบอกใช่ไหมทำไมเราไม่เอามาในแฉทำไมเราไม่เอามาแฉครับวันนี้เราได้เอามาครับรักแมนๆสวัสดีครับ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 คุณรู้ไหมว่าตอนนี้คนแบบว่าไม่รู้อีพวกทีมงานจะอีมาโนให้มาฉันดูทุกวันพวกเธอไปบอกว่ามันเป็นเหมือนเรียลลิตี้เรียลลิตี้ที่ตอนนี้คนออนไลน์กำลังพูดถึงพูดถึงกันที่สุดเลยแล้วนี่ก็คือทั้งหมดจาก16คนใช่ไหมครับใช่ครับนะแต่นี่เป็น4คนที่คนพูดถึงเยอะที่สุดเลยพวกคุณแนะนำตัวแต่ละคนว่าชื่ออะไรยังไงให้คุณผู้ชมได้รู้กันบ้างค่ะสวัสดีครับนี่สุดชาวบางพรมนะครับชื่อเล่นชื่อชัดเจนครับผมชื่ออะไรนะชัดเจนครับขายหนุ่มชัดเจนอันนี้เป็นดรีมไกด์ครับผมอาชีพจริงๆคืออะไรอาชีพจริงๆใช่ไหมครับปกติก็เป็นนายแบบนักแสดงแล้วก็เล่นกีฬาครับเวคบอร์ดดำน้ำประมาณนี้ครับแล้วทำขนมขายใช่ป่ะตอนนี้ทำขนมกับคุณป้าครับคุณป้ามาจากอเมริกาแล้วก็มาเปิดทำครัวซอง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 ทำไมหนูไปกินของเขาหรอลูกหนูเห็นไอจีเขาพูดแต่หนูตามไอจีเขาหรอลูกก็ดูรายการเขาคอมเมนต์รายการชื่ออะไรคะรายการโรแมนต์รักแมนโรแมนต์รักแมนตอนนี้เขาบอกว่าออริจินอลคอนเทนต์อยู่ที่ป๊อปแอปพลิเคชันใช่ครับอีกคนท่านหนึ่งฮะครับผมกีครับกีรติสุภาพิเรกุลครับก็เป็นพิธีกรแล้วก็เป็นดีเจครับกีเคยเป็นอยู่นายเอ็นนายเอ็นเหรอใช่ที่เคยเจอฉันทุกวันเลยนะใช่ถ้าจำจำจำไม่ได้เนี่ยจำเสียงน้องได้เลยน้องไอ้กี้เปิดแมสฉันจำแกไม่ได้ทำไมแกผอมลงป่ะผอมลงอ๋อกีกีรติกีรติกีรติกีรชัยโอ้นะครับผมนะฮะอาสาผมจำไม่ได้ไม่กูจำได้แต่ไปทำผมสีทองนี่แล้วฉันก็คิดว่าแกมีเมียมาตลอดขอโทษนะคะมองจากดาวคานก็รู้ไม่น่ามีเมียครับแม่ตอบฉันเป็นอินโนเซนต์อุ้ยอินโนเซนต์แม่นะครับอ่ะอีกหนึ่งไอ้กีนี่อยู่ในเอเราเคยเจออย่างเปิดแมสสิท่านที่3สวัสดีครับชอนสีนาช่วยบุญครับนี่ครับนี่ทางเหมือนเดิมได้เลยจ้ะบอกคนนี้เลยว่าคนนี้ทางพี่มดดำเลยนี่เป็นแดนเซอร์ฮะนี่ไม่ใช่ว่าฉันเคยเจอก็เคยมาตามที่โชว์บิดเนี่ยใช่ครับก็เคยเล่นคอนเสิร์ตของตาทำคอนเสิร์ตมันก็เต้นให้เราอยู่ฉันถึงว่ามันใกล้ๆก็คือตาทำโชว์บิดมันก็จะเต้นให้เราอยู่แม่เราให้เขาเต้นให้แม่ดูสิแม่อาจจะหิวก็ได้นะจัดไปตอนเอทำโชว์บิดจ่ายคอนเสิร์ตหนูก็มาใช่ไหมมาบ้างครับคอนเสิร์ตอะไรล่าสุดที่หนูทำไว้โชว์บิดมันนานแล้วมันนานแล้วแม่เราไม่ได้จัดการมานานแล้วแม่อีกคนนึงท่านสุดท้ายเปิดหน้ากากหน่อยเปิดหน้ากากหน่อยสวัสดีครับนัทพบศิปภาสจิตติพัฒนาชัยครับนี่น้องนัทพบนั่นเองอาชีพขายต้นไม้ครับผมเป็นนักธุรกิจขายต้นไม้แผงต้นไม้ครับขายต้นไม้แต่ว่าต้นใหญ่มากแบบนั้นนะต้นใหญ่มากเลยครับจริงเหรอต้นใหญ่มากต้นใหญ่มากจริงมึงไปดูเขาแล้วหรอต้นใหญ่มากบ้าหรอเขาไม่ปลูกต้นไม้เขาไม่ปลูกพวกเฟิร์นเขาปลูกกระบองเพชรหนูซึ่งแน่นอนเป็นเรียลลิตี้ที่ร้อนแรงที่สุดคือโอเคคนที่แบบว่าแต่ละคนเป็นหนุ่มในฝันดรีมกายคือชัดเจนวิสุทธ์ใช่ไหมฮะใช่ครับจริงๆแล้วตอนนี้เอาตรงๆคือเป็นนักกีฬาขายขนมเป็นแบบหลายๆคนพูดถึงรู้ตัวไหมอยู่ดีแอปพลิเคชันนี้ออกไปปุ๊บมีคนพูดถึงคุณกันเยอะมากเลยครับผมจริงๆตัวตนคุณเป็นยังไงจริงๆก็เป็นคนปกติบ้านๆก็อยู่กับที่บ้านกับแม่ก็ช่วยแม่เลี้ยงไก่อะไรเงี้ยครับช่วยแม่เลี้ยงไก่ใช่ครับหนูแอบแอบนะลูกแม่แอบครับจริงๆครับนี่ไม่ดูแอบ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 ใส่แล้วก็ใช่ไงหนูแอบอยู่ที่หนูไม่เป็นเลี้ยงไก่หนูจะบอกว่าหนูไม่เคยเสียตัวหรอลูกก็เสียครับพี่เสียตัวแล้วเสียตังค์ด้วยหนูไม่มีแฟนคือเอาง่ายๆรายการนี้คือมาหาแฟนกันใช่ครับพวกหนูไม่เคยมีแฟนกันอีกีตอแหลแล้วมึงทำไมไม่มีแฟนมีคนคุยมีคนคุยแต่ว่าเราก็หาโอกาสได้คุยกับคนอื่นที่ดีกว่าไงอ๋อเนี่ยแดนเซอร์เนี่ยเหรอชอน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 ไม่มีแฟนไม่มีครับไม่มีโอ้กูว่าคันไปเรื่อยท่านหน้าอย่างนี้ไม่มีแฟนชอนพี่ให้พูดใหม่อีกทีซิพูดอีกทีนึงซิมีหรือไม่มีตอนนี้ไม่มีจริงๆครับโสดนะชอน 100% โสด 100% นัดพบอ่ะนัดพบมีแฟนมั้ยลูกไม่มีครับผมไม่มีโสดหมดเลยทำไมถึงโสดกันวะเพราะเล่นแอปพลิเคชันเยอะไปหรืออะไร
มันหมายถึงว่าคุณไม่ใช่ยังไม่เจอมันยังไม่เจอคนถูกใจมันมีคนเข้ามาจริงจริงทุกคนมีคนเข้ามาหมดแหละแต่มันยังไม่เจอคนที่แบบเราคลิกหรือเราใช่จริงๆก็เลยแบบแล้วพอรายการเขาเปิดออดิชั่นเราก็เลยไปออดิชั่นกันนี่ที่ถามในตอนที่เขาเปิดออดิชั่นเนี่ยเขาก็ต้องแบบว่าเป็นรายการที่เรารู้อยู่แล้วแหละว่าตัวตนรายการเป็นยังไงตอนนั้นเรามีเกรงๆไหมว่าเออถ้าเกิดสมมติว่าเราไปแคสแล้วเนี่ยคนจะมองอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นพี่ถามหน่อยเอาชัดเจนก่อนไหมหรือว่าชัดเจนก่อนตอนนั้นก็เราไม่ได้คาดหวังหรือไม่ได้คิดว่าอะไรเพราะว่าเราอยากมาเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้มารายการแล้วก็ได้เจอกับทั้ง16คนนะครับมันซึ่งแบบว่าในชีวิตจริงมันไม่ได้อยู่แล้วซึ่งสัปดาห์นี้เป็น EP ที่8แล้วใช่ครับตอนนี้กำลังจะเริ่ม EP ที่8ครับ EP ที่8นะครับผมก็บอกคนดูเยอะมากมดนะฮะติดตามได้ทางป๊อปแอปพลิเคชันนะฮะแล้วกี้ล่ะตอนที่แบบว่าเออเราก็พอมีเรามีชื่อเสียงแล้วอ่ะพูดง่ายๆเถอะแล้วเรามาเข้าเรียลลิตี้เนี้ยตอนที่ไปออดิชั่นน่ะก็คือตอนแรกรู้สึกว่าเราอยากจะลองโอกาสใหม่ๆเพราะรู้สึกว่าเราไม่เคยทำงานเรียลลิตี้มาก่อนก็รู้สึกว่าเราอยากจะลองทำดูว่าเออเข้าไปในรายการแล้วมันจะเป็นยังไงแล้วก็ออดิชั่นไปเสร็จปุ๊บสิ่งที่คิดตอนออดิชั่นกับตอนที่มาเจอในรายการจริงๆมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงทำไมล่ะทำไมมันแตกต่างยังไงกินกันจริงๆป่ะต้องรอดูเออเอาดิเลยถามแค่ใครเอาอย่างนี้ดีกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่ามีผมมาแต่งหน้าอยู่แล้วช่างแต่งหน้าบอกว่าเมื่อคืนใครกินกัน2คนอ้าวเนี่ยแล้วผมก็ใครพี่ผมไม่รู้ว่ามันมีชามบะหมี่วางอยู่2อันใช่กินข้าวกันดึกๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่กินอย่างนั้นไม่กินอย่างนั้นไม่ชอบในรายการมันต้องมีอยู่ในสระน้ำอะไรเอ่ยแล้วมีขี่ๆกันบ้างมั้ยมีรักกันจริงๆบ้างมั้ยถามหน่อยมีปิ๊งๆใช่มั้ยแฟนคลับเค้ายาวนานนะลูกหนูต้องถามหน่อยเพราะว่าหนูอยากรู้ค่ะแม่เล่าสิกี่ก็รู้สึกกันจริงๆครับคืออย่างที่ตอนแรกเกียร์เข้ามากี่ถามพี่โปรดิวเซอร์เลยนะพี่มีบทใช่ไหมเพราะเราทำงานในวงการบันเทิงทุกอย่างมันคือมันต้องมีบทอ่ะที่เขาบอกว่าไม่มีเราก็เอ้ยไม่มีจริงๆเหรอครับเขาบอกไม่มีก็คือทุกอย่างเข้าไปเขาแค่จะมีกิจกรรมว่าวันนี้อ่ะเล่นน้ำแต่ทุกอย่างในนั้นก็คือทุกคนเป็นตัวเองหมดเลี้ยวหมดเลี้ยวหมดซึ่งชัดเจนก็จะเป็นดีมกายใช่ครับแล้วก็จะคัดคนออกไปเรื่อยๆผมไม่ได้เป็นคนคัดออกไม่หมายถึงว่าผมจะเป็นคนพาเข้าไปในทุก EP ครับนะครับจนเหลือคนสุดท้ายใช่ครับที่ต้องอยู่กับเราใช่ครับชอนล่ะหุ่นเราขนาดนี้หน้าเราขนาดนี้เข้าไปในรายการมันต้องมีคนหิวแล้วบ้างแหละมีเผลอใจเผลอตัวให้ใครบ้างไหมจ๊ะตายแล้วพี่แตงมีไหมจอนมีไหมที่กักตัวอยู่ไม่ใช่หรอมีไหมจอนมีปิ๊งไหมมีปิ๊งแบบก็มีปิ๊งวันไหวใครบ้างไหมมีอ่อนไหวอยู่แล้วเพราะเราอยู่รวมกันตลอดเวลาก็นางบอกว่านางไม่มีแฟนแต่นางมีคนคุยนางคนกินแหละหนูว่าแต่ว่าพอเข้าไปในรายการมันก็ต้องโฟกัสที่ในรายการแล้วถามหน่อยพอเข้าไปในรายการอันนี้อยากรู้ส่วนตัวนะถ้าเราเกิดรู้สึกพิเศษกับใครบางคนในรายการที่มันเกินมากกว่าในเรียลลิตี้เราทำยังไงตอนนั้นอะเบรกก่อนเดี๋ยวค่อยกลับมาตอบสุดยอดมีแบบว่าของโป๊กของโป๊กบ้างไหมอะไรเงี้ยเดี๋ยวกลับมาถามเบรกช่วงหน้าสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาฮะสนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปี